โอ้โหสับปะรดสีกิเลนน้ำตาลนะดูสวยงามมากๆเลยลายของเขาเนี่ยสวยสุดๆเลยความโดดเด่นของสีลายของเขาเนี่ยสวยงามมากๆช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้ยามเช้านาเล็กพามาสุขใจอยู่ในสวนของเราก็พามาชมผลงานของนาเล็กที่แยกกระถางต้นสับปะรดสีกิเลนน้ำตาลแยกได้4กระถางสวยๆเลยแล้วก็มาตั้งประดับไว้มุมต้นไม้เนี่ยข้างๆต้นตะแบกก็สวยงามดีฮะนี่แหละบรรยากาศเขาได้เลยแบบนี้โดนแดดอย่างน้อยสักครึ่งวันก็ยังดีครับคือปกติเขาต้องอยู่กลางแดดเลยแต่ได้แค่ครึ่งวันก็ถือว่าโอเคนะก็เป็นไม้ที่น่าสนใจน่าเลี้ยงใครที่ชอบนะก็หาซื้อได้ในตลาดทั่วไปนะแต่ว่าต้นเล็กๆนะต้นละขนาดเนี้ยกระถาง 2-3 นิ้วเนี่ยก็ต้นละประมาณสัก30บาทแต่ถ้าเลี้ยงใหญ่แบบนี้ก็มีราคาขึ้นมานิดหนึ่งนะอะไรก็ตั้งใจจะขยายให้มันสวยๆก็เอาประดับตามสวนเรานี่แหละเห็นแล้วมันมีความสุขก็เลยต้องมาแบ่งปันความสุขกับพี่ๆน้องๆนะช่อง YouTube ที่เข้ามาเยี่ยมชมกันแหมเจ้าหอยทากนะเดินเพลินเลยนะไม่กลัวหนามเลยเหรอนี่นะเลี้ยงไม้ที่ไม่ต้องกลัวหอยทากกินฮะได้แค่เป็นทางผ่านเฉยๆนี่คือสับปะรดสีที่ชื่อว่ากิเลนน้ำตาลสวยงามมากๆเลยลายของเขาเนี่ยโหดูแบบหน้าลายตาเลยเกินดูก็ได้มาจากพี่วินิจฮะ1กอนั่นเลยก็จัดการแยกซะนะได้4กระถางนะ4กระถางสวยๆเลยโหเนี่ยเอาไปตั้งโชว์ตรงไหนก็เนี่ยสวยงามฮะเนี่ยดูความงามของเขาเนี่ยมันโดดเด่นนะตั้งบนโต๊ะทำงานตั้งบนมุมบ้านนะมุมระเบียงคือให้โชว์ให้โดดเด่นหน่อยนะนะให้คนมองเห็นรับรองว่าโดนทักแน่นอนนะต้นอะไรทำไมสวยจังอะไรทำนองนั้นก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะไม่ต้องการน้ำมากขอให้ชุ่มๆไว้สักหน่อยปุ๋ยก็ไม่ได้ยากอะไรนักหนาก็แล้วแต่จะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์แต่นาเล็กใช้ออสโมโคสแต่สำคัญคือดินปลูกนี่แหละฮะนะคือดินปลูกเป็นดินที่ใช้ส่วนผสมของกาบมะพร้าวสักกับดินก้ามปูนะดินใบก้ามปูมันมีธาตุอาหารสารอาหารเยอะ
การระบายน้ำของเขาก็ได้ดีอุ้มน้ำได้ดีด้วยไม่ใช่ระบายน้ำดีอย่างเดียวรถทีเดียวแห้งนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องอุ้มน้ำได้ด้วยเลี้ยงก็ต้องเข้าใจฮะก็ให้ได้รับแดดนะเขาชอบไม้พวกนี้ชอบแดดอยู่แล้วนะถ้าแดดเต็มวันก็ดีแต่ว่าแดดเต็มวันมันจะการรดน้ำเราต้องรดทุกวันหรือว่าวันเว้นวันอะไรทำนองนั้นสลับนาเล็กไว้ก็ประมาณแดดครึ่งวันก็โอเคนะพอได้พอได้ก็ยังงามอยู่การขยายพันธุ์ก็นี่แหละแยกหน่อเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงได้หน่อใหม่เรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆนะเลี้ยงสมบูรณ์อีกสัก 5-6 เดือนก็แต่ละต้นก็สามารถแยกหน่อได้อีกนี่ไม้สวยๆเลี้ยงง่ายๆใครก็ชอบเลี้ยงแบบเทวดาเลี้ยงก็ยังได้เลยนี่แหละสไตล์นั่นเลยครับผมวันนี้ก็พามาสุขใจอยู่ในสวนมาชมไม้สวยๆกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ